หมดแล้วเอาเหรอเวลาจะหมดแล้วเหรอผมยังเสพความคิดสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆไม่พอเลยไม่เป็นไรค่ะคุณหมอเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ยังมีภาพกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางอุทยานการเรียนรู้ที่เคปจัดขึ้นนำมาฝากด้วยค่ะแน่นอนที่ดีเหรอไปชมกันเลยครับกับช่วงที่เคทีที่เคทีในช่วงนี้เราได้รวบรวมกิจกรรมที่ทางอุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดขึ้นตลอดทั้งปีที่ผ่านมาให้ชมกันครับซึ่งนอกจากจะได้รับสาระความรู้และความสนุกสนานแล้วยังเป็นการเปิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และเป็นเวทีในการแสดงออกของคนรุ่นใหม่อีกด้วยครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะติดตามกันได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะในรายการของเราก็จะมีรวบรวมมาให้สำหรับกิจกรรมดีๆจากทางอุทยานการเรียนรู้ TK Park ตอนนี้ค่ะก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่านั่นก็คือการส่งมอบความสุขนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมของเราที่น่ารักทุกคนเลยใช่แล้วนะคะน้องนุ่นขอเริ่มต้นก่อนละกันเนาะขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองและที่สำคัญขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บไม่มาเยือนด้วยก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขออวยพรเรื่องงานนิดนึงแล้วกันขอให้มีความสุขกับการทำงานตลอดไปเลยนะคะเย้ผมบ้างเนี่ยขอให้นะฮะน้องๆทุกคนถ้าเกิดมีความฝันเนี่ยนะฮะตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยเราต้องก้าวข้ามไปให้ได้นะฮะที่สำคัญเลยคือเราต้องเริ่มก้าวถ้าเกิดเรายังไม่ก้าวปุ๊บความฝันก็จะเป็นความฝันถ้าเกิดเราก้าวปุ๊บตั้งแต่วันนี้นะฮะความฝันจะเป็นความจริงได้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตุ้ยนะครับตุ้ยก็อยากขออวยพรปีใหม่ให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขสมหวังกับทุกๆสิ่งนะครับแล้วขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในปี2555นี้นะครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับด้วยความที่นายก็อยู่ในวัยเรียนอยู่นะคะก็เลยอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนกันเยอะๆนะคะแล้วก็เข้ามหาลัยได้ที่ตามที่ต้องการด้วยค่ะสนานอยากขอปากหอมคอต้อนรับปีใหม่ปีอะไรนะ2500ค่ะสวัสดีค่ะหัวเราะกันทั้งปีแน่นอนใช่ค่ะ